แม่มาแล้วการวิภากรโพสต์ฟาดเดือดเผยปมลูกชายเลิกแฟนสาวหลังจากที่ดรีมกัญญนัตอดีตแฟนสาวของเสือเศรษฐการลูกชายของเสกโลโซและการวิภากรได้ออกมาเผยสถานะหัวใจผ่าน IG Story หลังจากที่กระแสข่าวประมาณว่าเสือดรีมเลิกกันแล้วโดยเจ้าตัวได้พิมพ์ตอบคำถามแฟนๆว่าจะให้ตอบยังไงดีเอ่ยสดนะคะไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะรักษาหัวใจตัวเองให้ดีรักตัวเองให้มากๆก่อนที่จะรักใครทุกคนสมควรได้รับความรักที่ดีและสบายใจค่ะสักวันจะมีคนเข้ามารักเราเราทุกคนสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีเฮลตี้และดีต่อใจค่ะต่อมาสาวดรีมยังได้เผยอีกว่ากว่าจะผ่านมาได้ก็ยากเหมือนกันตอนนั้นโลกมืดมากไม่รู้จะรับมือกับปัญหายังไงดีทุกข์มากจนเป็นซึมเศร้าแพนิคกว่าจะเข้มแข็งได้ทุกวันนี้ต้องใช้เวลารักษาใจเป็นปีๆเมื่อมีคนถามว่าเลิกกันเพราะเรื่องเงินจริงไหมสาวดรีมก็ได้ตอบอย่างชัดเจนว่าตั้งแต่จีบจนตกลงเป็นแฟนกันไม่เคยมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเงินใครเงินมันคนละกระเป๋ากันค่ะและเมื่อมีคนถามอีกครั้งว่าคนเป็นแฟนกันแต่ฝ่ายหญิงออกค่าห้องค่ากินคนเดียวทุกอย่างฝ่ายชายไม่เคยช่วยสาวดรีมบอกว่าตอบยากเรื่องนี้อยู่ที่บุคคลด้วยว่าโอเคไหมแต่สำหรับตนดรีมไม่โอเคถ้าเราออกหมดทุกอย่างผู้ชายต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมากกว่านี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานครอบครัวดีมปลูกฝังผู้ชายให้เป็นผู้นำไม่เอาเปรียบผู้หญิงตอนป้าจีบคุณแม่ป้าไม่เคยให้คุณแม่ออกเงินสักบาทเลยค่ะป้าเลยบอกตลอดว่าถ้าผู้ชายต้องหาให้ได้เหมือนป้าคนที่ดูแลเราได้แต่เราก็ต้องไม่เอาเปรียบเขาเช่นกันต่อมาทางด้านการวิภากรก็ได้ออกมาโพสต์ Instagram ฟาดกลับโดยระบุข้อความว่าบังเอิญว่าครอบครัวฉันสอนให้ผู้หญิงทำงานช่วยผู้ชายและช่วยกันจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ใช่ให้ผู้ชายต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียวค่านิยมนี้คือค่านิยมของผู้หญิงที่ลดคุณค่าตัวเองที่สุดครอบครัวคุณสอนให้ผู้ชายจ่ายคนเดียวผู้หญิงไม่ต้องทำมาหาแดกเลยว่าอย่างนั้นงั้นก็ไปหาเสียควายๆเอาแล้วกันอย่ามาวุ่นวายกับครอบครัวชาวบ้านให้มากจบนะเข้าใจตรงกันนะ